ไทยเนี่ยมีคนไข้ที่ฉลาดคือดร.คาร์โลนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของ WHO มาทำงานช่วยเวียดนามเขาป่วยท้องไม่ได้รักอยากรักษาที่เวียดนามเขาอะบินตรงมายังประเทศไทยแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้โรงพยาบาลบำราศนราดูเนี่ยมารับเขาที่แอร์พอร์ตมาแยกเขาเลยในห้องแยกพิเศษทั้งที่ตอนนั้นไม่มีเนกาทีฟเพรสเชอร์รูมด้วยซ้ำแต่ว่าเราทำตาม infection control อย่างเคร่งครัดนะครับทำให้ไม่เกิด secondary chain of transmission เป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีนะครับปรากฏการณ์นี้นะครับตรงข้ามกับเกาหลีนะครับคนไข้คนเดียวนะครับที่ไปเกาหลีและเป็นเมอร์เกาหลีได้เข้าไหนช้ามากปรากฏว่าคนนั้นเป็น super spreader เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นคนไข้ทั้งหมด 1,728 คนจากเกาหลีที่เป็นเมอร์เนี่ยเกิดจากคนไข้คนนี้คนเดียวที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เพราะฉะนั้น impact ของซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ detect early เนี่ยอาจจะมีอิทธิพลมาถึงสถานการณ์ตายของเราได้เลยนะเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราเรียนรู้จากสารก็คือว่าการ detect เนี่ยพวกน้องเป็นแพทย์ด่านแรกเนี่ยน้องจะต้องมีความชาญฉลาดนะครับในแง่ของการ recognition ของ disease spectrum นะครับมีการเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องถามถึงซูโนเซตนะครับคือโรคที่มาจากสัตว์นะครับการอิมเมอร์จิ้งคนเดียวเนี่ยอาจจะแพร่ได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้การวินิจฉัยอย่างถูกต้องใช้ PPE อย่างถูกต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ infection control ในการควอรันทีนแล้วก็ไอโซเลตซึ่งจะเป็นท็อปิกที่เดี๋ยวผมจะแชร์ให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะครับรวมถึงการscreening ที่ outpatient setting และ ER ด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดเกี่ยวกับตัวโควิดนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าตัวโควิดเนี่ยเกิดจากจีนใช่ไหมมณฑลอู่ฮั่นนะครับแล้วก็กระจายไปยังทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นแฟกต์ที่เรารู้กันดีอยู่นะครับนี่ก็เป็นรูปนะครับที่จีนที่อู่ฮั่นปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเขานับเคสได้เลยนะว่าจำนวนเคสที่เป็นใหม่ต่อวันที่เรานับแต่ละวันเนี่ย200คน300คนจีนเนี่ยเป็นหลักหน่วยหรือก็เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การแพร่เนี่ยเกือบจะยุติแล้วนะที่ประเทศจีนแต่นี่เป็นช่วงที่มีการระบาดนะครับในประเทศจีนในจีนก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเขามีเคสมหาศาลเนี่ยเขาไม่สามารถรองรับคนไข้ประเทศนี้ได้ครับต้องเปิดโรงพยาบาลนะครับประเทศโรงพยาบาลสนามนะครับเช่นเดียวกันนะครับทำให้รองรับคนไข้ประเทศนี้ได้นะครับเพื่อที่จะ handle ตัว search capacity นะครับทีนี้ลองมาดูระบาดวิทยาเกี่ยวกับอัตราการตายจะพบว่าตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยดูเหมือนจำนวนคนตายเนี่ยดูเหมือนก็ใกล้เคียงนะแต่ถ้านับหารด้วยตัวเคสที่เป็นเนี่ยจะพบว่าอัตราการตายมันน้อยนะครับเทียบกับตากับเมอร์เนี่ยสูงกว่าเยอะนะครับส่วนโควิดเนี่ยอัตราการตายจะตกอยู่ประมาณสัก 2-3% นะครับโดยภาพรวมนะครับความน่าสนใจอยู่ที่ว่าตอนประมาณมกราคมเนี่ย2020เนี่ยตอนนั้นมีการทำเรทมีเดคอลโมเดลเขาบอกว่าประเทศที่รับคนไข้จากอู่ฮั่นโทษทีประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาจากอู่ฮั่นเมืองจีนเยอะๆเนี่ยน่าจะมีคนไข้ที่เป็นโควิดเยอะซึ่งจริงๆกรุงเทพนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเขาก็ลิสต์เป็นอันดับหนึ่งมีภูเก็ตด้วยมีเชียงใหม่ด้วยนะครับซึ่งลิสต์เป็นอันดับต้นๆจริงๆข้อมูลนี้ไม่ถูกเสียทั้งหมดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกลับไม่ได้เป็นประเทศที่มีเชื้อตัวนี้เยอะนะครับเนื่องจากว่ามาตรการควบคุมเราอาจจะดีมั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ estimate ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลข reproductive capacity นี่อยู่ประมาณ 2.6 นะครับจะมีคนป่วยทั้งหมด 75,000 นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แมทเทอร์เมดิคอลโมเดลเนี่ยคำนวณแต่อาจจะไม่ได้ถูกเสียทีเดียวอย่างน้อยประเทศไทยก็ไม่ได้มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อไหมในประมาณมกราคมเนี่ยเขายังเดานะว่าโรคเนี้ยจะแพร่กันไม่ค่อยดีนะครับจำได้ว่าเฟโลคอนซัลเราคอนซัลบอกเอ๊ะมันมีประวัติไปตลาดไม่ได้สัมผัสสัตว์แล้วเขายังเดาว่ามันมาจากคนไปคนได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับวัดนกหรืออะไรที่มาจากคนไปคนเนี่ยค่อนข้างยากนี่เป็นคลัสเตอร์แรกที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแพร่จากคนไปคนในจีนเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งไม่ได้ยากนะครับซึ่งตีพิมพ์ในรายละเอียดใน family cluster เนี่ย7คนสิ่งที่น่าสนใจคือใน7คนเนี่ยที่เป็นปอดบวมโดยหาสาเหตุไม่ได้ตอนหลังก็พบว่าเป็นเชื้อตัวนี้นะครับมี1ในผู้ป่วยเนี่ยเป็น asymptomatic carrier หมายความว่ามีเชื้ออยู่แล้วแต่ไม่มีอาการแสดงนะครับเพราะฉะนั้น
ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือ asymptomatic carriers เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้โรคเนี้ยแพร่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบกับโรคตากับเมิร์สที่ยุติโดยการควอรันทีนและไอโซเลตในโรงพยาบาลและตั้งแต่ปี2004ไม่เกิดตายเลยแต่ว่าโควิดเกิดขึ้นในชุมชนอันนี้ก็เป็นข้อมูลใน Infectious Disease Today นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่า SARS MERS เนี่ยมันแพร่ทางด้านด็อกเล็ตกับคอนแทคเหมือนกันแต่ระบาดวิทยามันต่างกันน่ะเขาพบเสด็จว่าจริงๆเนี่ยปัจจัยที่ทำให้การแพร่และระบาดวิทยาต่างกันตัวหนึ่งแพร่มากในชุมชนอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์ของ Asymptomatic Carrier เยอะในโควิดซึ่งการมี asymptomatic carriers เนี่ยจะทำให้เกิดปริมาณไวรัลโหลดสูงขึ้นใน upper respiratory tract นะครับทำให้เกิดการแพร่ได้ง่ายและเราไม่ได้สงสัยว่าเขาเป็นนี่มันจึงแพร่เพราะว่าเขามีไวรัลโหลดสูงนะครับที่เป็นสิ่งที่เขาพบเจอที่น่าสนใจเขายกตัวอย่าง2การศึกษาอันแรกเป็น diamond princessในญี่ปุ่นนะครับเขาก็บอกว่าในไดมอนด์พริงเซสเนี่ยเวลาเขาไปสกรีนนะผู้ป่วยในเรือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย 17.9% ของผู้โดยสารเป็นอะซิมโทมาติกแคเรียร์เขาบอกว่าในดัชเนี่ยมีประมาณ 48% ที่เป็นอะซิมโทมาติกแคเรียร์หรือเขาใช้คำว่าพรีซิมโทมาติกนะครับและก็แพร่ได้ด้วยในขณะที่สิงคโปร์ 62% ของพรีซิมโทมาติกเนี่ยก็แพร่เชื้อได้เห็นไหมครับว่าโรคสองโรคนี้กลยุทธ์ที่ใช้คอนเทนเนี่ยต่างกันซาร์มันเกิดในโรงพยาบาลรอไอโซเลตรอควอรันทีนรอไอโซเลตจบยุติเกิดในบุคลากรทางแพทย์อาการรุนแรงมากตัวนี้อาการไม่ค่อยรุนแรงและมีอะซิมโทมาติกแคเรียร์ซึ่งแพร่เชื้อได้ทำให้มันแพร่ในชุมชนได้นะครับแล้วก็ทำให้การควบคุมเนี่ยจึงต้องอาศัยมาตรการทางสังคมอย่างเช่นโซเชียลดิสแทนซ์ที่จะพูดต่อไปนะครับที่จะเล่าให้ฟังทีนี้ลองมาดูอาการอาการของโควิดก็เป็นอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไปมีไข้มีไอมีซอท์เนสต์คอนเจคชั่นมาเลย์เฮดเอกไมเอาเจียเหมือนไข้หวัดไหมเหมือนไข้หวัดถูกไหมประเด็นหลักๆคือว่าเช้านี้ผมเปิดอีเมลมาเจออาการนึงคือ loss of smell sense of smell คือ anosmia คือมันมีอาการเปลี่ยนทุกวันเป็นอาการที่ ENT สมาคม ENT ของสหรัฐอเมริกาเขาโพสต์ว่าควรจะอยู่ในclinical definition ของโควิดเช่นเดียวกันคือ loss sense of smell คือข้อมูลมันมีมาทุกวันนะครับอันนี้จริงแค่ไม่รู้แต่ว่ามันออกในข่าวที่เป็น medical news นะครับซึ่งเขาแอด loss sense of smell ไปในขณะเดียวกันคนที่มีอาการรุนแรงก็มักจะมีอาการปอดบวม ARDS septic shock ซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับด้านอัตราการตายก็มักจะเกิดในผู้ป่วยสูงอายุนะครับโดยเฉพาะคนไข้อายุมากกว่า50ขึ้นไปนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับเทียบโควิดกับซีซันนอลอินฟลูเอนซ่าในทุกกลุ่มอายุอัตราการตายเนี่ยสูงขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนไข้ยิ่งมากนะครับอัตราการตายก็ยิ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับเช่นเดียวกันนะครับในคนไข้ที่มี underlying disease นะครับอย่างเช่น hypertensionเบาหวานคาร์ดิโอวาสคูล่าหรือลังดีซีพวกนี้ก็มักจะมีอาการ critically ill นะครับและต้องนอนอาศัยใน ICU เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับกล่าวโดยสรุปอาการที่เขาเจอที่จีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดหัว sneezing cough มีไอ shortness of breath นะครับแล้วก็มี kidney failure มีไข้นะครับซึ่งก็เป็นอาการที่เราทราบกันอยู่ทั่วไปในคนไข้ที่วิกฤตที่นอนใน ICU นะครับทีนี้ถามว่าเราต้องเปลี่ยน definition ของ incubation period หรือเปล่านะครับมีการศึกษาพยายามที่จะบอกว่า incubation period ที่เหมาะสมเป็นยังไงนะครับเขาก็ดูคนไข้นะครับเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาเฉลี่ยที่คนไข้ตั้งแต่ไม่มีอาการจะมีอาการเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก11ถึง12วันนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามอนิเตอร์ดูนะครับพบว่าภายใน14วันเนี่ยคนไข้เกือบหมดนะครับจะมีอาการฉะนั้นการใช้14วันเนี่ยเป็น incubation period ที่เหมาะสมนะครับในปัจจุบันที่ใช้ทางระบาดวิทยาทีนี้ characteristic ของคนไข้นะครับที่เป็นโควิดเมื่อเทียบกับซาร์สเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายนักนะครับในเชิงของ clinical presentation นะครับแต่ว่าในคนไข้ซาร์สเนี่ย
มีนิดของการใช้เวนติเลเตอร์ซัพพอร์ตนะครับซึ่งบ่งบอกถึงความรุนแรงของโรคมากกว่าเยอะนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของประเทศจีนนะครับเป็นซีรีส์แรกนะครับของโควิดนะครับที่เขาพยายามเดสคริปต์ระบาดวิทยานะครับพบว่าจริงๆระบาดวิทยาในผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU กับนอน ICU เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันมากมายนะในเชิงของคาแรคเตอริสติกทั่วไปแต่สิ่งที่ค่อนข้างต่างกันชัดก็คือว่าคนไข้ใน ICU เนี่ยค่อนข้างมีความรุนแรงโรคสูงดีเฟกต์จากการช็อคนะครับมีการใช้เรสพิเรเตอร์มากกว่านะครับแล้วก็มีอาการรุนแรงโรคมากกว่านะครับเทียบกับคนไข้ที่อยู่ในกลุ่ม ICU นะครับเมื่อดูลักษณะของแล็บนะครับเราก็จะพบสิ่งที่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ที่มองไม่ชัดนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าลักษณะไวรัสตัวนี้มันโปรดิวมาร์เกอร์ของไซโตไคน์มีอินฟลามเมชันมาร์เกอร์ขึ้นสูงนะครับพวก CRPLDH มักจะมีโอกาสสูงขึ้นนะครับเนื่องจากเชื้อตัวนี้เป็นไวรัสนะครับเวลาเราเจาะโปรคาสติกอลินเนี่ยมักจะเนกาทีฟนะครับยกเว้นในกลุ่มคนไข้เนี่ยใน ICU เนี่ยถ้าเราเจาะโปรคาสติกอลินเนี่ยมักจะมีเพราะพอชั้นที่โพซิทีฟสูงกว่าเนื่องด้วยว่าคนไข้ใน ICU เนี่ยมักจะมีโคแบคทีเรียอินเฟคชันเนี่ยสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นการใช้โปรคาสติกอลินเนี่ยอาจจะมีบทบาทว่าจริงๆแม้ว่าตัวนี้เป็นไวรัสบางครั้งถ้ามีอาการรุนแรงใน ICU เนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงแบคทีเรียอินเฟคชันอาจจะต้องให้แอนตี้แบคทีเรียลเนี่ยแอนติบอดีคนไข้ด้วยนะครับมีข้อมูลใหม่นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำเทสอยู่ในปัจจุบันคือฟาริเจียลเนโซสวอปเนี่ยความไวอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับผู้นิพนธ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการทำเทสเนี่ยในหลายๆไซต์เขาบอกว่า BAL เนี่ยมีความไวอยู่93นะครับโปรตุ้ม72เนโซสวอป63ฟาริเจียลสวอป32เห็นไหมสิ่งที่เราใช้อยู่อาจจะไม่ได้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นเขาโพสต์ว่าการทำ1ทางพอยต์ของฟาริเจียลและเนโซสวอปเนี่ยอาจจะมี sensitivity เนี่ยไม่ได้เพียงพอในการ detect โรคนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องส่ง specimen อื่นแล้วก็ route ที่น่าสนใจในการแพร่ก็คืออุจจาระ TB เจอประมาณ 29% เพราะฉะนั้นเวลาเรา handle TB หรือ incontinence เนี่ยอาจจะต้อง handle ด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นสิ่งที่เขา contribute มาอันนี้ผมเรียนจากหลวงพ่อแปลกไหมหลวงพ่อเนี่ยผมไปปฏิบัติธรรมคอร์สหนึ่งหลวงพ่อบอกหลวงพ่อมีลูกศิษย์เป็น researcherอีชั่นเจ้าที่สิงคโปร์หลวงพ่อบอกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยสร้างแอปผมบอกแล้วหลวงพ่อก็แชร์เลนผมว่าหมอรู้จักไซโตไคน์สตรองไหมผมบอกผมรู้จักหลวงพ่อบอกไซโตไคน์สตรองเนี่ยคือการรีลีสของไซโตไคน์เนี่ยที่มากกว่าร่างกายจะทอลเลตได้ผมบอกผมทราบดีหมอรู้ไหมว่าโรคเนี้ยมันมีไซโตไคน์สตรองผมรู้นะนั่นคือตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อไม่ผิดนะครับมีการศึกษาว่าโควิดเนี่ยมีไซโตไคน์สตอร์ม IL6 อินเตอร์ลูคิน1ต่างๆนานาเนี่ยเทียบเมื่อเทียบกับคนการรุนแรงโรคไม่สูงนะครับและที่สำคัญลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นรีเสิร์ชเชอร์ที่ต่างประเทศเขาบอกเขาจะตีพิมพ์ในจามาแล้วแอคเซปต์แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ่ายรูปคนไข้เนี่ย day 1 day 2นะครับดูสีแดงๆเนี่ยคือ facial flushing เนี่ยบ่งบอกถึงไซโตไคน์สตอร์มนะครับซึ่งใช้ไม่ใช้โควิดได้ผมก็แชร์ให้หลวงพ่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักๆก็คือว่าไซโตไคน์สตอร์มผมเชื่อนะแล้วมันมีจริงสำหรับโควิดแต่ว่าโรคอื่นมันก็มีด้วยอย่างเช่นเดงกีซ่าเมอร์เพราะฉะนั้นการดีเทคไซโตไคน์สตอร์มเนี่ยไม่สเปซิฟิกหลวงพ่อก็บอกว่าใช่เพราะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อบอกว่าเขาทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเดงกีนะครับแล้วก็พบไซโตไคน์สตอร์มเช่นเดียวกันแต่หลวงพ่อก็ให้ผมโหลดแอปนะครับแล้วก็สามารถไปดีเทคไซโตไคน์สตรองในคนไข้ได้นะครับก็มีแอปก็เสียเงินหน่อยนะครับถ้าใครสนใจก็ดูแอปแล้วก็โหลดแอปได้นะครับแต่หลวงพ่อบอกอย่าเพิ่งเปิดเผยนะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ตีพิมพ์เยอะเดี๋ยวติดหลวงพ่อจะวุ่นวายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ลองดูลักษณะของเอ็กซเรย์นะครับลักษณะของเอ็กซเรย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไบลาเทอรัลฮัสตี้โอเพนซิตี้นะครับมีลักษณะกราฟแกลสได้บ้างนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเช็คเอ็กซเรย์ของคนไข้ที่ป่วยหนักนะครับแล้วบ่งบอกเป็น systematic disease กับ systemic disease นะครับทีนี้มันมีอิชูหนึ่งเขาบอกว่าคนไข้พวกนี้นะกิน S inhibitor ไม่ได้เนื่องด้วยว่ากิน S inhibitor แล้วเนี่ยมันจะทำใ
มันเป็น entry ของเชื้อตัวนี้เนี่ยแต่ว่ามันจะไปโปรโมท A2 receptor ทำให้ A2 receptor ในปอดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทำให้เชื้อเข้าไปในปอดมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสมาคมหัวใจนะครับ Heart Association ของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจริงๆ issue นี้ยังไม่ค่อยมีหลักฐานซัพพอร์ตมากมายนักถึงแม้ว่าตัว F2 จะเป็น receptor ที่เชื้อตัวเนี้ยที่ตัว Fไกลโคโปรตีนเนี่ยไปจับรีเซปเตอร์ตรง S2 ในปอดนิวโมไซต์เนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริง impact ของมันเนี่ยต่อการใช้เนี่ยจะเป็นยังไงยังไม่มีใครทราบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมส่วนเราใช้ยาเอสถูกไหมโลพินาเวียถูกไหมจริงๆโลพินาเวียไบโคนาเวียเนี่ยอยู่ในหลักฐานของกรมการแพทย์นะถ้าเราควรใช้แต่จริงนี่เป็นงานที่เพิ่งตีพิมพ์ไม่เกินอาทิตย์ครึ่งนะครับในนิวแอนเจอร์นอลเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ยาต้านเอดโลพินาเวียไรคอร์เวียเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกับปลาซิโบในแง่ของ time to clinical improvement แล้วก็ change ของไวรัลโหลดเลยแต่ว่าคนที่ได้โลพินาเวียไรคอร์เวียเนี่ยเกิด side effect มากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ควรจะให้เป็นรูทีนในเรื่องงานนี้ออกมาแล้วนะครับเนี่ยกรมการแพทย์อาจจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนนะครับไกด์ไลน์ในอนาคตเพื่อความเหมาะสมนะครับแต่เหตุผลที่เขาคิดว่ายานี้มันอาจจะเวิร์กเพราะว่าสตรัคเจอร์ของเชื้อเนี่ยมันมีความละไม้คล้ายคลึงกับเอทตรงที่ว่ามันต้องตีโปรตีเอสเอนไซม์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์เนี่ยมันจึงเป็นแรชชั่นอลที่น่าสนใจที่ทำการศึกษานะครับแต่ปัจจุบันรู้ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะจริงๆมันมีหลายๆคอนเซ็ปต์นะครับนอกจากตัวใช้ยาต้านเอดมันมีโคโลควีนไฮดรอกซีโคโลควีนอินเตอร์ฟิลอนเนื่องจากเบสออนไซโตไคน์สตอมอะไรก็ตามที่หลวงพ่อบอกเรานะครับรวมถึงต่างๆนานานะครับก็อยู่ในคอนเซ็ปต์ของการรักษาทีนี้ในส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยเรามีแนวทางปฏิบัตินะครับสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนเป็นแคปที่ไม่มีเกณฑ์เข้าที่ไม่มีเกณฑ์เข้า PUI ก็ต้องดูผลนะครับ PVC เช็คเอ็กซเรย์ไม่มี Pleural Effusion ไม่มี Hilar Adenopathy แล้วก็ต้องไปแอนนะไว้เซลล์น้อยกว่าแสนนะครับน้อยกว่าหมื่นนะครับลิมโฟไซต์น้อยกว่า 1,500 นะครับและยังไม่ทราบสาเหตุของปอดที่ชัดเจนถ้าเข้าเงื่อนไขตรงนี้หมดต้องสงสัยนะครับแล้วก็ส่งตรวจทั้งแบคทีเรียอินฟลูเอนซ่าและประเมินความจำเป็นในการนอนโรงพยาบาลนะครับถ้ามีความจำเป็นในการนอนโรงพยาบาลต้องแยกคนไข้ไปในวอร์ดพิเศษนะครับแอดมิดห้องเดียวนะครับแล้วก็ล็อกเลดคอนแทคนะครับแล้วก็ตามอาการนะครับตามโฟลว์นะครับแล้วก็มีการส่งเทสไปเพิ่มเติมและประเมินว่าเข้าได้กับตัวโรคนี้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของกรมการแพทย์นะครับซึ่งน้องๆคงจะต้องรู้นะครับก็มีการแนะนำนะครับกรมการแพทย์เขาก็แบ่งคนไข้เป็น3กรณีนะครับเป็นกรณี mild case นะครับเป็นคนไข้ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแนะนำให้ดูแลตามอาการอันนี้ไม่ต้องให้ยาต้านนะครับเหมือนกับมานอนกักกันไม่ให้ไปติดคนอื่นนะครับอันที่2คือเป็น mild case เป็น high risk group เป็น mild case เหมือนกันอาการไม่ได้มากมายแต่มันเป็น high risk group อ่ะ high risk group หมายความว่าไงดันอายุมากกว่า60เม็ดเลือดขาวต่ำลิโพไซต์ต่ำกว่า 1,000โรคปอดเรื้อรังโรคไตเรื้อรังหัวใจล้มเหลวอ้วนก็เป็นความผิดนะครับรวมถึงตับแข็งนะครับก็ต้องให้ยาคอร์ควีนนะครับกับโรพินาเวียไรคอร์เวียนะครับหรือดารุนาเวียนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นนิโมเนียนะครับเขาก็จะแนะนำให้ยาตัวที่3นะครับคือฟาวิพิโรวีแต่ว่าให้สังเกตว่าคอนเซนเทรชันของยาของคอร์ควีนในนี้มันดับเบิลของในแคตตาล็อกที่2ขึ้นไปนี่ก็เป็นโฟลนะครับของกรมการแพทย์นะครับ My case ไม่ต้องทำอะไรก็เลยแค่มีกรณีที่เป็นความเสี่ยงนะครับให้ยา2ตัวถ้าเป็นนิโมเนียให้ยา3ตัวนะครับแล้วก็เป็นโฟลนะครับพูดถึงฟาวิพิราเวียนะครับเป็นยาผีบอกจริงๆข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยได้มาจากหนังสือพิมพ์หรืออะไรพวกนี้มันเร็วกว่าวารสารการแพทย์เยอะเพราะว่าหาไม่ค่อยเจอนะครับหรือดึงออกมาไม่ได้เอามาจากหนังสือพิมพ์เร็วดีนะครับเขาบอกว่าจริงๆยาฟาวิพิราเวียเนี่ยมันเป็นยาผีบอกนะครับผีบอกยังไงเพราะว่ามันเป็นยาที่ครอบจักรวาลใช้ตั้งแต่อินฟลูเอนซ่าไวรัสต่างๆนานารวมถึงอีโบลาด้วยนะครับก็นำใช้ได้ผลเนี่ยจริงๆกลไกมันยับยั้ง RNA dependent
RNA polymerase หรือ RNA replicase นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการทดลองนะครับจากคนไข้ในจีนนะครับ80รายนะครับเทียบกับคนไข้กลุ่มทดลองนะครับประมาณ45รายเขาก็ว่ายาเนี่ยมันช่วยทำให้ลดอัตราการทำให้หลักเป็นลบเร็วกว่าอย่างมากเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียนะครับเพราะฉะนั้นยานี้จึงค่อนข้างน่าสนใจเมื่อวานมีคนส่งไลน์มานะครับบอกว่าให้แอดไลน์ไปด้วยนะเขาฝากเลยเขาบอกว่าจริงๆข้อมูลเนี่ยคือถ้าผมเลคเชอร์เสร็จเนี่ยอาจจะมีข้อมูลใหม่มาแล้วก็ได้นะเพราะข้อมูลนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทรัมป์ทวิตทรัมป์ทวิตในอเมริกาบอกว่าไฮดรอกซีคลอโรควีนกับอะซิโทไมซินเนี่ยอเมริกาจะทำการทดลองด่วนนะครับเรียกกระแสทำต้องการบูสต์สต็อกมาร์เก็ตที่ดาวโจนส์เนี่ยลงมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์เนี่ยต้องการสร้างข่าวนะครับเขาก็เลยบอกแฟกต์จริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นงานที่เพิ่งตีพิมพ์นะครับในรูปของnon randomized clinical trial มีการเปรียบเทียบ3อาร์มนะครับอาร์มที่เป็น control hydroxychloroquine แล้วก็ hydroxychloroquine กับ azithromycin ปรากฏว่า hydroxychloroquine กับ azithromycin เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีมากเลยนะถ้าดู day 5กับ day 6เนี่ย viral load เนี่ยคือ PCR เนี่ย negative หมดเลยในขณะที่ 50% ของคนที่ได้รับ chloroquine เนี่ยยังมีเชื้ออยู่นะครับ control ไม่ต้องพูดถึงเชื้ออยู่นานมากเพราะฉะนั้นถ้าได้รับยาแล้วเนี่ยreasonable timing ในการเช็คเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อมันได้หายไปหมดแล้วหรือเปล่านี่ก็เป็นอาจารย์ด้านนี้นะครับตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือinfection control นะครับก็คือมีหลายมาตรการที่ใช้ควบคุมเชื้อนะครับรวมถึง environmental survival ของเชื้อ germicidal แล้วก็ UV light นะครับ isolateอย่างไร recommend PPE มีอะไรบ้างนะครับรวมถึง issue ซึ่งมีไวรัลทางไลน์ส่งไปมหาศาลว่าเชื้อนี้เป็นแอร์บอร์นแล้วนะครับเราควรจะตระหนกไหมว่ามันแค่ทางแอร์บอร์นเราควรใส่แมสก์ทุกที่คนไทยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเท่าไหร่เพราะว่าอ่านแต่ท็อปิกไตเติลแล้วก็ตกใจว่ามันเป็นแอร์บอร์นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแคลิฟายให้ดูประเด็นแรกนะครับเชื้อนี้เนี่ยแค่หลักๆเนี่ยก็ยังเป็นคอนแทคและดรอปเลทอยู่ดีในขณะที่คนไข้เนี่ยเป็นด็อกเลนเนี่ยบางครั้งเนี่ยพาร์ติเคิลมันหนักมันตกอยู่ประมาณ1เมตรแต่ CDC ที่เรคคอมเมนต์2เมตรเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในสิงคโปร์เนี่ยในช่วงที่มีซาร์เนี่ยมันเรคคอมเมนต์1เมตรแต่ว่าคนไข้ที่อยู่ ER เนี่ยเตียงมันห่างกัน1เมตรญาติมันไปเยี่ยมอยู่ตรงกลางมันน้อยกว่า1เมตรพอดีปรากฏว่าญาติมันติดแล้วป่วยเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์สิงคโปร์เต็มเลยเพราะฉะนั้นมันถึงอัปเกรดเป็น2เมตรเนื่องด้วยว่ามันต้องการป้องกันไม่ให้เกิดกับปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วด็อกเลตเนี่ยเป็นพาร์ติเคิลที่หนักตกอยู่ประมาณ1เมตรนะครับพอตกนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบุคลากรอาจจะไปจับราวเตียงจับเตียงแล้วก็ไปแตะคนไข้ก็ติดคอนแทคหรือถ้าไอจามลดการก็ติดกันได้ในบางกรณีเนี่ยถ้าเราทำแอโรโซล producing procedure อย่างเช่นใส่เนบูไลเซอร์เข้าไปเนี่ยเชื้อมันเป็นละอองฝอยอยู่แล้วอ่ะมันเป็นแอร์บอร์นได้อยู่แล้วอันนี้มันไม่ได้แปลกนะครับอย่าจับเป็นประเด็นตรงนั้นมากนะครับเชื้อมันไม่ได้เป็นแอร์บอร์นโดยเนเจอร์เพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่สร้างความสับสนแล้วหลายคนเนี่ยปัจจุบันมีโพสต์บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากอ่านแต่ไตเติ้ลนะครับเชื้อมันเป็นแอร์บอร์นแล้วไม่เคยอ่านเลยว่าในเทคมันบอกว่ายังไงในเทคมันอ้างการศึกษานี้การศึกษานี้บอกชัดเจนว่าถ้าเขาพ่นเจ็ตเนบูไลเซอร์แล้วเนี่ยสภาพของเชื้อเนี่ยของโควิดเนี่ยซึ่งเป็นสีแดงเนี่ยเทียบกับซาร์ซึ่งเป็นโคโรนาไวรัสเบอร์1โควิดเป็นโคโรนาไวรัสเบอร์2นะครับเป็นสีแดงลักษณะของเชื้อเนี่ยมันกระจายแบบเดียวกันเลยนะอยู่ในอากาศได้นะครับอยู่ในอากาศได้กี่ชั่วโมงก็เป็นหลักชั่วโมงอะนะครับหลายชั่วโมงอยู่แต่ว่าถ้าอยู่ในคอปเปอร์เนี่ยอาจจะประมาณหลายวันถ้าเป็นคัพบอร์ดประมาณ1วันนะครับสแตนเลส1วันครึ่งพลาสติกก็ประมาณ2วันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคีย์แมสเสจที่สำคัญมากกว่าคือเชื้อตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมคุณต้องชะล้างสิ่งแวดล้อมให้ดีๆถ้ามีคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลคนไข้คนต่อไปต้องชะล้างสิ่งแวดล้อมก่อนที่คนไข้จะเข้าแล้วต้องชะล้างทุกวันเพื่อการปนเปื้อนลดการปนเปื้อนของบุคลากรการแพทย์ส่วนการเป็นแอร์บอร์นหรือเปล่า
ในภาวะเทียมแบบนี้เป็นเทียมคือพ่นเนบูไลเซอร์มันไม่ใช่ภาวะจริงที่เชื้อแพร่กันโดยดรอปเลตและคอนแทคนะครับนี่คือภาวะเทียมที่เกิดขึ้นเฉพาะในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอย่าแพนิคนะครับในชุมชนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับตัวโรคของโคโรนาไวรัสจะคล้ายคลึงกับซาร์สอันนี้เป็นโรคซาร์สของดร.คาโร่ที่เป็นเคสดร.คาโร่คนเดียวที่แอดมิทที่บังลาสลาดูนั้นเขาก็ไปสวอปเตียงเขาบอกเครื่องเฟอร์นิเจอร์ในห้องปรากฏว่า PCR เจอเทียบนะครับแล้วก็เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ย culture มันไม่ขึ้นแต่ PCR มันขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อป้องกันคนต่อไปไม่ให้ติดที่น่าสนใจมากกว่างานคล้ายกันเกิดที่เกาหลีนะครับเกาหลีคนที่เป็นเมอร์สมีแบบเดียวกันเป๊ะแต่คนแค่ที่เป็นเมอร์สเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์สองคนเนี่ยติดจากสิ่งแวดล้อมครับเกาหลีต่างกับไทยยังไงนอกจากประเทศเขาน่าเที่ยวมากกว่าแล้วอาหารอร่อยกว่าดาราก็ดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อาจจะแตกต่างกันคืออากาศนะครับ humidity temperature ของเกาหลีเนี่ยมันโปรโมทที่ทำให้เชื้อเนี่ยแข็งอลาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากกว่าประเทศมันหนาวกว่าสรุปถ้าเคยไปเที่ยวเกาหลีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้เคยไปเที่ยวนะครับโอเคพูดกันตรงๆเลยเราเป็นบุคลากรด่านหน้ากูจะติดไหมใครมั่นใจว่าติดยกมือขึ้นครับใครมั่นใจว่าไม่ติดหลายคนใครไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับต้องถามอาจารย์ทางจงนี่คือวิจิตรฉานะครับคือความลังเลสงสัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือในซีรีส์ของประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยมีคนไข้ที่เป็นโควิดประเทศจีนรีพอร์ตว่าบุคลากรการแพทย์เป็น 3,387 คนบุคลากรการแพทย์ตายด้วยนะตายไป 0.6% 22คนจาก 3,000 คนเยอะไหมก็เราก็พยักหน้าเยอะแต่ถ้าดูอัตราส่วนเนี่ยผมบอกว่าไม่เยอะแต่ก็คิดในใจไม่เยอะถ้ามึงลองเป็นเด็กเยอะสักทีใช่ไหมที่ผมอยากแสดงให้เห็นเนี่ยในเปเปอร์นี้เขาบอกว่าทำไมถึงเป็นนะเขาก็บอกเหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยinadequate personal protective equipment เนี่ย first at epidemic เนี่ยเป็น issue สำคัญคือเขาไม่มี adequate PPE เรามีหรือเปล่าเมื่อกี้ไปประชุมมาเขาบอกเขามีพอเพราะฉะนั้นน้องมั่นใจอันที่สองอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆ in fact เชื้อตัวนี้เนี่ยเขายังไม่รู้กลไกการแพทย์เลยทำให้บุคลากรเนี่ย ignore infection control เข้าไปถึงกับมาได้ใจเพื่อหรือกับมาได้ล้างมืออย่างเคร่งครัดนี่เป็นประเด็นที่สองอันที่สามเขาบอกว่าเขาทำงานนานมาก long time exposure to large scale of infected patient increase risk of infection for healthcare worker ต้องก็พิจารณาแล้วว่าทำงานนานหรือเปล่านะครับอาจารย์ต้องเขียนบอกว่าจะให้เงินน้อยนะครับคนละ3,000นะครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับความเสี่ยงอันนี้พูดเล่นนะครับแต่จริงๆก็พูดจริงนี่แหละเพิ่มค่าเวรให้ด้วยนะครับในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น้องต้องพิจารณาว่าถึงแม้เราจะทำงานนานแต่ว่า infection control ก็ต้องปฏิบัติให้ดีนะครับรวมถึงการขาด PPE เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งโรงพยาบาลเราครบยกเว้นลอง exposure ทางไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตระหนักใน infection control น้องจะต้องฝึกอย่างดีนี่ก็เป็นสิ่งที่คนจีนเขาแอดมิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาขาดคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุป infection control เนี่ยเราควรจะมี early recognition มีการ access คนไข้นะครับอย่างรวดเร็วนะที่ point of entry มีการ recommend ใช้ PPE ที่เหมาะสมโรงพยาบาลเราใช้เหมาะสมอยู่แล้วล่ะและ consistent กับ WHO อยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือ gap gown mask ซึ่งน้อยต้องฝึกใส่ฝึกถอดรวมกับ eye protection ด้วยนะครับรวมถึงมีการ recommendation ในการ placement คนไข้ในโลเคชันไหนคนไข้ใส่ทิ้วต้องเข้าไปในแอร์บอนแอนติเซปติกการชักล้างสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกเชื้อมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องชักล้างให้ดีรวมถึงมาตรการทาง infection control ที่โรงพยาบาลเราก็มีอยู่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น้องต้องดู definition ทุกเดือนไม่ใช่ว่า definition มันเปลี่ยนตามระดับระบาดวิทยาครับนี่ก็เป็น definitionล่าสุดนะครับซึ่งมีเปรตระบาดวิทยาของเรานะครับอ่านแล้วค่อนข้างยาวน้องไปอ่านเองนี่ก็เป็นข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์ก
การแพทย์นะครับซึ่ง available ในอากูนะครับน้องสามารถไปดูได้ในอากูทุกคนนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ PPE เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในวันนี้เนี่ยว่า PPE เนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลน PPE นะครับสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยจริงๆไม่ได้มากแล้วเพื่อกาวกลอฟแล้วก็ eye protection รวมถึง respiratory protection ซึ่งถ้าเป็นคนไข้ไม่ได้รุนแรงเนี่ยเราก็ใช้แค่ surgical mask แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่แบบรุนแรงเนี่ยเราต้องใช้ N95 mask นะครับเพื่อป้องกันรวมถึงคนที่จะไปเก็บ specimen นะครับในห้องผู้ป่วยเช่นเดียวกันนะครับจริงๆการฝึกใส่การฝึกสอดการฝึกถอดเป็นความสำคัญพวกน้องได้ฝึกกันไหมใส่และถอดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทุกคนผ่านการฝึกมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนจากอีโบลานะครับอีโบลาเนี่ยเชื้อมันแพร่ทางด้านคอนแทคเชื่อไหมถ้าเพิ่ม process ในการใส่ให้ซับซ้อนเข้าไปถึงแม่น้องจะมีปัญญาดีแต่น้องก็ทำไม่ถูกเพราะว่าประสบการณ์ของอีโบลาบอกชัดเจนยิ่งใส่มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งหลายชั้นเนี่ยมันยิ่งถอดกันสับสนถอดกันสับสนแล้วมันเกิดปรากฏการ cross contamination ของเชื้อแล้วคนยิ่งเป็นเยอะบุคลากรยิ่งเป็นเยอะเพราะว่าใส่แล้วถอดไม่ถูกจนกระทั่งอเมริกาแก้ปัญหาโดยสเต็ปหนึ่งถอดถุงมือสเต็ปสองถอดเสื้อคือมีคนอินสตาร์ทเลยที่ไซต์ของการใส่และถอดสเต็ปสามก็พูดมาถอดอะไรคือ process มันยากเกินไปที่ทำให้คนจดจำเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องจดจำด้วยว่าถ้าทำให้ process มันยากเกินไปเนี่ยมันก็จะยากนะครับทีนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย PPE มันขาดแคลนทั่วโลกนะครับทั่วโลกก็มีการรีไวซ์การใช้ PPE ไกด์ไลน์และ WHO เนี่ยจะเหมาะกับชาวโลกมากกว่า CDC CDC เหมาะกับอเมริกาทำทุกอย่างมาตรฐานทุกอย่างสูงทุกอย่าง WHO บอกว่าฉันทำให้แอฟริกามาตรฐานฉันอาจจะไม่ได้ต้องสูงปรี๊ดก็ได้เพราะฉะนั้นทาง WHO ก็บอกว่าถ้าเราเป็นบุคลากรนะครับเราก็แยกกันสองกรณีที่ทำในเล็กแค่นะครับก็ใส่แค่ในข้อแม้จะเป็นข้อแม้นะเสื้อกาวกลับไอโปรเทคชั่นนะครับถ้าทำแอโรซอลเจเนอเรตติ้งโปรซีเออร์ก็ใส่ N95 แอปแล้วก็แอปก่อนก็ไปเพื่อทำชั้นหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันคลีนเนอร์นะครับจะคล้ายกันเลยนะครับยกเว้นใส่บูทนะครับใส่บูทเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันยากก็ใส่แค่เจเนอเรตติ้งแอปเสื้อกาวและกลับนะครับที่เป็นตัวแก้ปัญหานะครับการใช้ PPEที่แบบแมสซีฟมากซึ่งอาจจะมีไม่พอนะครับอย่างไรก็ตามมาตรการอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องรวมถึงการมี movement ภายใน facility อาจจะต้องมี flow อาจจะต้องมี engineering control มีโรงพยาบาลสนามมีการดีไซน์โรงพยาบาลสนามนะครับมีการ management คนไข้ที่ป่วยหนักนะครับรวมถึงการเทรนบุคลากรการแพทย์เช่นเดียวกับวันนี้และการใส่และการถอด PPE ซึ่งเป็น workshop ที่เหมาะสมนะครับ